สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น Godzilla vs Kong นะครับก็เป็นของค่าย Playmate Toy นะครับ4ขวบขึ้นไปเล่นได้นะครับก็อันนี้เป็นตัวเมกา Godzilla with Heap นะครับก็คือไอ้ Heap เนี่ยมันคือยางเขียวๆนี่นะครับอันนี้เป็นของ Monster World ก็แบบเป็นตัวในหนังนะครับนะก็เมกา Godzilla with Heap เป็นว่าGodzilla vs Kong นะครับมันก็เป็นเหล่าบรรดาเพื่อนๆนะครับนะเพื่อนๆดิเป็นบรรดาสัตว์ประหลาดนะครับนะแล้วก็อุปกรณ์2ตัวนะครับโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแกะดีอันนี้กันก่อนอื่นถ้าจะใช้กันไกนะครับน้องๆต้องระวังนะครับควรให้ผู้ปกครองตัดให้ดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบาดมือนะครับนะมีขาดวะงั้นผมตัดหางก่อนแล้วกันโอเครูดแล้วนะครับเฮ้ยมี2อันดีกว่าอันนึงครับนี่ได้หางแล้วนะครับหางก็เป็นยางนะครับนะไม่สามารถดัดได้นะครับนะยางตอนแรกผมคิดว่าหางมันจะต้องดัดได้นะครับแต่ว่ามันดัดไม่ได้แล้วก็วันนี้ก็เอาเพื่อนๆมานะครับก็เป็น Godzilla แล้วก็ Kong นะครับของค่ายบันได Monster Series นะครับผมวางไว้ตรงนี้ไปที่นั่นตัดทุกอย่างให้ออกหมดก่อนแล้วก็มันจะมีแผงหน้าอกมาด้วยนะครับคือตัดด้านใต้แล้วนี่มันแข็งมากเลยนี่ได้แล้วได้แล้วอันนี้ต้องตัดดึงออกมาได้เลยเป็นหนักเป็นเส้นใสๆครับเวลาใสๆเหมือนที่รักผมผู้หญิงเนี่ยประมาณนั้นนะก็แกะตรงขาก่อนมันแข็งขนาดนี้นะครับต้องมีความอดทนนะก็เกะยานมาก่อนเลยเกะยานยาด้านในก็จะดึงออกมาได้เลยนี่มีพลาสติกนะครับตัวมีนิดนึงมีพลาสติกนะครับนะมันรัดไว้อยู่ทีนี้ก็ได้ฮีฟมาแล้วนะครับนะก็ตอนแรกผมดูในภาพมันก็เล็กมากเลยนะครับแต่ว่าพอดูของจริงมันใหญ่นะครับมันใหญ่อยู่เหมือนรถถังอะถังเล็กๆเนี่ยก็ใช้ประมาณนั้นอะวางไว้ตรงนี้ก่อนเกมจะมาแกะแข็งหน้าอกนะครับนี่คือว่าผมเอาอันนี้ออกมาก่อนดีกว่าผมอยากใกล้ตัวแล้วอ่ะนี่ใช้กันไก่นะเพราะว่าไม่ใช่หนังยางนะยี่ผมได้แล้วนะครับอ๋อที่มันดึงไม่ออกเพราะมันมีสายรัดอยู่อ่ะต้องดึงก่อนต้องตัดก่อนดึงที่ดึงได้แล้วตัวที่ผมรอคอยมานานมากตัวนี้ผมพรีออเดอร์มาเป็นแบบเกือบเดือนเลยนะครับนะตัวนี้ตัวนี้มันขยับไม่ได้อีกแล้วทีเราก็จะมาต่อหางกันนะครับก็ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะหักไหมนะครับเดี๋ยวรีบแกะมาเลยควรให้ผู้ปกครองทำนะครับเพราะว่าแรงก็ไม่ได้จะมากนะครับนะต้องค่อยระวังนะครับเพื่อต่อเองเดี๋ยวหักขึ้นไปที่ไม่รู้ด้วยนะ ไม่ได้หรอกเดี๋ยวหักยังนี่ร้องไห้เลยนะทำจากอเมริกาเลยค่อยดันนะครับค่อยดันน้องๆได้แล้วได้แล้วทุกทีมากมากได้แล้วปีเท่ใช้ได้เลยต้องออกแรงหน่อยนะครับท่านผู้ชมคือตัวเท่ากันว่ะตัวเท่ากันน่าจะสู้กันได้อันนี้เป็นบอลจอยนะครับนะตรงนี้บอลจอยเป็นทั้งสองฝั่งเลย
อันนี้ก็สามารถแหกได้หมุนได้360แต่ติดตรงนี้นะครับอย่าไปหมุนแรงมากเดี๋ยวหักนะครับนะไม่เอาไม่คุ้มเหมือนโอเควางไว้ตรงนี้แหละอาผักได้เฮ้ยเท่แต่ปิดปากไม่สนิทนะครับปิดปากไม่สนิทโอเคเดี๋ยวผมเอาแผงหน้าอกออกมาก่อนเนี่ยแผงหน้าอกชื่นใจเรื่องไม่เอาดีกว่าไม่เอาลอกสกัดเทปออกมาดีกว่าจะมาเก็บสะสมต่อเจ้าได้แผงหน้าอกแล้วเก็บกล่องแล้วนะนี่ก็แผงหน้าอกเลยโอ้โหโอเคได้แล้วโอเคมิก้าชั้นมือมันไม่สามารถขยับได้นะครับแต่ว่าแขนอีกฝั่งหนึ่งก็มันสามารถขยับได้คือมือทั้งสองฝั่งมันไอ้ด้านนี้มันเหมือนจะบีบอะไรสักอย่างแล้วก็ด้านนี้แม่งกว้างเลยนะครับนางแบบแผ่มือมันไม่ได้แบบกำนะครับนะอุ้ยเท่ตัวนี้เท่ตัวนี้ผมซื้อมาในราคา 1,550 บาทนะครับนะก็สั่งนานหน่อยนะครับนะไม่ได้รวดเร็วแต่ว่าส่งเร็วมากออเดอร์นานมากโอเคเดี๋ยวผมจะทำการจัดท่านะจัดให้มันแบบมาสู้กับกอริลล่านะครับนะก็ว่าจะจัดยังไงให้สวยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่สามารถเก็บได้ตรงนี้ชอบตัวนี้นะเท่ดีมันก็สามารถดึงออกได้หน้าอกก็สามารถดึงออกได้แบบดึงแบบช่วยดาเมจนะมาเรียกอะไรทุกอย่างเนี่ยแบบดึงเนื้อมาได้แต่ของก็ที่ได้และของมีนะนะแบบดึงเนื้อมาได้แล้วก็ยานี่ไม่สนใจมากเลยก็เป็นฮีฟนะครับนะก็มาเล่นได้ขององค์กรเอเพ็กซ์คือมือในติกนะครับนะแล้วก็มือไม่สามารถขยับได้ขาเอ้ยเท้าสามารถขยับได้360องศานะครับแล้วก็ด้านใต้ตรงนี้เป็นยางครับยางมันดัดได้นิดนึงนะแต่ไม่ได้มากแต่ก็อย่าดัดแรงนะเดี๋ยวหักมันดูหลังมันหักนะพี่มันหักไม่ได้ดีกว่าเป็นยางพูดถึงหลังก็หลังมันเป็นยางนะครับนะยางเลยสวยงามตัวนี้เอวก็แบบพลาสติกนะมันก็แบบหน่อยไม่แหลมคมมากส่วนหางก็จะเป็นเหมือนใบมีดนะใบมีดตอนที่แบบมองมันแบบอะไรอะไรจับหางมันอะแล้วไอ้ตรงนี้มันเหมือนแบบวนๆใจพัดเลยนี่นะผมไปดูในโรงมา2รอบนะครับจริงๆจะไปดูรอบ3แต่ว่ามันมีโควิด-19ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับน้องๆหนูๆก็อย่าเพิ่งออกไปข้างนอกบ้านนะครับนะถ้าออกไปก็ใส่หน้ากากมาด้วยนะครับนะด้วยความเป็นห่วงนะครับโอเคนี่ถึงแข็งแล้วดีเทลรายละเอียดใช้ได้สวยงามเลยนะครับนะส่วนหัวตรงนี้มันก็จะเป็นแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกะโหลกอ่ะมันกะโหลกเป็นนิดเดียวแล้วดวงตาสีแดงอ่ะมัน
มันทำให้ผมนึกถึงไอ้ตัวเทอร์มิเนเตอร์อ่ะตัวหุ่นยนต์อ่ะเทอร์มิเนเตอร์หุ่นยนต์ที่เป็นแบบอะไรอ่ะหัวกะโหลกอ่ะนั่นแหละเออดวงตาสีแดงแบบแดงเลเซอร์นะครับนะเออก็ถือว่าเท่ดีนะตัวนี้ตัวนี้มันไปสู้กันในฮ่องกงนะครับนะไอ้สองไอ้สามตัวเนี้ยสู้ในฮ่องกงเพราะว่าไอ้ก็อดซิลล่ามันดันไปสู้กับคองนะครับที่ฮ่องกงเพราะว่าไอ้คองอ่ะมันอยู่ในฮอลโลเอิร์ธใช่ไหมแล้วก็ก็อดซิลล่ามันก็แบบพ่นลำแสงลงไปอ่ะเพราะว่าไอ้คองไปวางพลังงานอ่ะไปวางไปแบบเส้นชาร์ตอ่ะคองแอคน่ะแอคที่เป็นขวานนั่นแหละเออแล้วไอ้ก็อดซิลล่ามันรู้ไงก็เลยพ่นลำแสงลงไปอ่ะมันก็ขึ้นมาสู้คองอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิคองมันขึ้นไปสู้ก็อดซิลล่าเออโทษทีนะครับว่าพูดผิดเออเพิ่งตื่นนอนนะครับโอเคตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับรายละเอียดดีเทลก็สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับนี่เลยนี่สามารถไปสั่งใน Shopee ได้นะครับนะในร้านนี้นะครับนะผมขึ้นภาพให้ก็ต้องขอบคุณนะครับนะที่ลงขายนะผมจะได้เอามาซื้อเอามาเล่นได้นะครับนะน้องๆหนูๆสนใจสามารถไปซื้อได้นะครับนะ Godzilla vs Kong ใน Shopee มีนะครับนะโอเควันนี้ก็ต้องจบลงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะทำอะไรมาติดตามดูกันนะครับ